สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นจ้าวันนี้พอดีไปฉีดวัคซีนมาจากโรงพยาบาลเห็นวิวสวยๆก็เลยจะแวะถ่ายให้ดูนะคะฝนก็กำลังจะตกพอดีเลยก็จะเป็นวิวที่เรามองจากข้างล่างขึ้นมาเห็นมันจะเป็นที่ว่าการของจังหวัดสาราที่ว่าการที่อยู่บนเขาที่เรามองขึ้นมามันเหมือนบ้านพระอินทร์ตอนนี้ขึ้นมาถ่ายให้ดูและจากวิวตรงนี้ก็จะมองเห็นเมืองบุญเหนือทั้งหมดเลยสวยมากฝนกำลังจะตกพอดีเลยสวยไหมฟ้าครึ้มมากวันนี้ฝนกำลังจะมาเป็นศาลาที่ว่ากลางจังหวัดที่เคยบอกในคลิปก่อนๆว่าจะพาขึ้นมาดู ดีวันนี้ก็เลยพาขึ้นมาเดินดูเรื่อยๆนะคะวิวสวยๆจุดนี้ก็สวยนะคะเราจะมองเห็นหมดเลยแม้กระทั่งจะเป็นหมู่บ้านตลาดเอ่ยกระทรวงต่างๆแล้วก็วัดก็บ้านที่อยู่บนเขาเป็นบ้านผู้คนที่อยู่สูงๆเราก็จะมองเห็นวิวจากตรงนี้เราจะมองเห็นเมืองทั้งหมดเลย ตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางหรือว่าที่เขาเรียกว่าสภาแล้วก็แล้วพอเราขึ้นมาในจุดนี้เราจะมองเห็นหมดเลยสูงมากบ้านหลังนี้ก็สวยเนาะเขากำลังสร้างเหมือนบ้านพักตากอากาศเลยสวยมากเป็นบรรยากาศยามเย็นฝนกำลังจะตกพอดีช่วงนี้ก็ดูแถวๆนี้ไปก่อนเนาะว่าไปที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวถ้าเขาปล่อยให้ไปแล้วจะพาไปทั่วเลยจะพาไปดูให้หมดทุกที่เลยนะคะโอ้ยผ่านมาเห็นดอกทานตะวันสวยมากเลยอ่ะแวะดูแวะชมสวยมากอุ๊ยเสียดายมันไม่มีแดดนะถ้ามีแดดคงจะสวยกว่านี้แต่นี่ฟ้ามันครึ้มฝนกำลังจะตกสวยงามมากเป็นทุ่งดอกทานตะวันเล็กๆดูภูมิปัญญาของคนที่นี่สิเขามีบ้านอยู่บนเขาแต่ว่าเวลาเขาสร้างบ้านสร้างกำแพงอ่ะมันจะเป็นภูมิปัญญาจะนำหินภูเขาอะมาต่อกันเป็นชั้นๆๆแล้วก็โบกเศษปูนทับอีกรอบนึงแล้วก็มันจะกลายเป็นกำแพงที่แน่นหนามากเลยนะมันจะไม่พังเวลามีน้ำกัดเซาะดูชอบมากเลยอะภูมิปัญญาของคนที่นี่อะเวลาเขาสร้างบ้านอยู่บนเขาแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่พังมาเพราะที่เนี่ยเขาทำได้แน่นหนาแข็งแรงมากเลยนะดูเนี่ย